สวัสดีค่ะเคล็ดไม่ลับกับป้าโบนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องสมุนไพรเพื่อความงามโดยธรรมชาตินะคะวันนี้ป้าโบก็มีสมุนไพรพืชผักสวนครัวที่ท่านคุ้นเคยในการจิ้มน้ำพริกรับประทานนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวพวกฝรั่งมังค่าเขาเรียกกระเจี๊ยบเขียวว่า lady finger แปลว่าอะไรอ่ะนิ้วนางนะคะถ้าแปลไม่ผิดถ้าคิดว่าไม่ผิดน่าจะเป็นนิ้วนางนะคะ lady finger เราคุ้นเคยกับการกินกระเจี๊ยบเขียวจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกปิ้งย่างจิ้มน้ำพริกนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักสวนครัวที่อยู่กับเรามาช้านานนะคะนอกจากจะมีแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญอาทิเช่นแมงกานีส B1 B6 เราไม่ต้องไปคุยถึงแต่ข้อสำคัญในฝักกระเจี๊ยบเขียวมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะผิวพรรณเพราะว่าในกระเจี๊ยบเขียวส่วนที่เป็นเลือกๆลื่นๆเป็นวุ้นๆที่อยู่ข้างในนั่นแหละตัวนี้คือเจลาตินธรรมชาตินะคะที่จะไปเคลือบกระเพาะอาหารที่เราเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคริดสีดวงทวารนะคะการรักษาริดสีดวงทวารได้เช่นเดียวกันแต่ในวันนี้เราจะใช้ไอ้เลือกลื่นๆที่มีเบต้าแคโรทีนนี้มาส่งเสริมฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูผิวทำให้ผิวขาวผ่องโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นด้วยการรับประทานเข้าไปและไปทำเป็นสมุนไพรพอกหน้าเสริมความงามเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยง่ายๆนะคะไม่ต้องเสียเงินอีกแล้วอันนี้ป้าโบปลูกเองนะคะป้าโบไปอ่านเจอมาก็เลยนำมาทดลองใช้ดูแล้วก็นำมาแบ่งปันเผยแพร่ให้กับสาวๆได้ใช้กันดูเอาละค่ะไปดูวิธีการทำกันนะคะหั่นฝักกระเจี๊ยบเขียวตามขวางแบบนี้ค่ะก็หั่นเป็นแว่นๆเล็กๆแบบนี้นะคะจะสัมผัสรู้สึกได้ว่าจะมีความเหนียวเหนียวเลือกเลือกลื่นลื่นไอ้ความเลือกเลือกลื่นลื่นนี่แหละค่ะที่จะเป็นเจลาตินธรรมชาตินะคะที่จะมาเสริมชั้นความสวยบนผิวหน้าของเรานะคะสังเกตได้ว่าพืชสมุนไพรพืชตัวใดที่มีความเลือกเลือกลื่นลื่นอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรเสริมความงามได้ไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้ผักเบี้ยใหญ่และผักกระเจี๊ยบเขียวนี้นะคะค่ะหั่นได้แล้วนะคะหั่นได้แล้วเดี๋ยวเรานำไปต้มค่ะนำไปต้มค่ะต้มผักกระเจี๊ยบเขียวที่หั่นเป็นแว่นเล็กๆเอาไว้นะคะตั้งไฟใส่น้ำลงไปหนึ่งเห็นไหมคะเป็นยางจืดเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นเยลาตินธรรมชาติที่จะช่วยให้ใบหน้าของสาวๆขาวกระจ่างใสนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเอาละค่ะปิดไฟเราต้องปิดที่หัวแก๊สก่อนนะคะยางยืดเลยเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปประมาณ1ช้อนชาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้วเราก็ดำ
น้ำที่เราต้มได้จากกระเจี๊ยบจะเห็นว่ามันจะเป็นเรือกๆลื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวซ่อมแซมผิวนะคะเบต้าแคโรทีนก็นำมาพอกหน้าไว้น้ำกระเจี๊ยบที่ต้มได้นี้นะคะเรานำมาหมักผมให้ผมดำสลวยมีสปริงได้อีกด้วยท่านที่มีแผลอยู่บนหนังศีรษะไม่ว่าจะเป็นผื่นคันก็จะช่วยรักษาไปในตัวเลยนะคะแผลสะเก็ดเงินขี้รังแคต่างๆนำมาหมักเอาไว้บนศีรษะหมักไปเลยนะคะทั้งหมักผมผมนุ่มสลวยมีสปริงพอกหน้าหน้าก็จะขาวใสเนียนใสแล้วก็จะเด้งฟูนะคะเพราะว่าเบต้าแคโรทีนจะไปช่วยฟื้นฟูผิวชั้นหนังชั้นที่รองลงไปจากผิวหน้าชั้นบนนะคะยิ่งอายุมากๆอย่างเรานี้ก็จะเสื่อมนะคะผิวหนังก็จะหมดเริ่มจะหมดสภาพแล้วดีมากเลยที่จะมาใช้ตัวนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเว็บเพจของ Womenประโมอ่านถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะวูเมนค่ะก็ไปหาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะประโมไปดูมาแล้วก็ได้เอามาทดลองทำดูรู้สึกว่าจริงค่ะหน้ามันนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะให้ผิวกระจ่างใสได้ด้วยพืชสมุนไพรธรรมชาติก็ลองไปทำกันดูค่ะกระเจี๊ยบเขียวชอบเลยอ่ะมันเลือกลื่นแล้วมันก็จะทำให้หน้าเรารู้สึกว่าสบายสบายนะคะมันดึงดังหน้ามันรู้สึกดึงดังเดี๋ยวอีก10นาทีหรือ20นาทีก็ได้นะคะถ้ามีเวลาก็พอกเพ่งเอาไว้แบบนี้แล้วก็โมชโลมศีรษะต่อค่ะชโลมผมต่อผมจะได้ดำสลวยแล้วก็ผมก็จะแบบดูมีชีวิตชีวามีสปริงค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและรับชมทุกอกทุกใจกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ประโมด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่กดกระดิ่งติ๊งๆติดตามด้วยก็จะได้รับฟังรับชมคลิปใหม่ๆจากป้าโบวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย